ันนี้เรามีเมนูไข่ทอดเทมปุระกับซอสเทอริยากิมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากเตรียมแป้งกันก่อนนะคะเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้เป็นแป้งแห้งจากนั้นใช้แป้งประกอบอาหารราโกกิผสมกับน้ำคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นแป้งสำหรับชุบทอดและเทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำไข่ยางมาตูมแช่แข็งลงเคล้าแป้งประกอบอาหารราโกกิส่วนที่1นำลงชุบในส่วนผสมแป้งประกอบอาหารราโกกิส่วนที่2จากนั้นตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วนำไข่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกระทั่งสุกเหลืองกรอบปิดไฟแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวางไข่ทอดเทมปุระผ่าซีกลงบนข้าวสวยที่เตรียมไว้รับประทานกับซอสเทอริยากิมายองเนสขิงดองต้นหอมซอยและงาขาวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่ทอดเทมปุระกับซอสเทอริยากิกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ